กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดลิงนะครับโดยคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมารีวิวเด็กฟาร์มซุปเปอร์โจโน่นะครับโดยกิจกรรมคราวนี้ครับผมโจโน่ก็กลับมาก็มีการอัปเดตใหม่มาอีก2ใบนะครับอ๋อแล้วก็กิจกรรมนี้อยู่ยาวถึงวันที่18นะครับผมของเดือนนี้นะว่าแล้วมาดูดีกว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างครับ2ใบที่เข้ามานะครับใบแรกนะครับผมก็คือใบนี้ครับก็เอาเลดไอครับในมือของเรา1ใบนะหรือเอาจะอากจากในเด็กก็ได้ครับเอาลงสุสานนะครับจากนั้นหาการ์ดเวทมนต์ที่ชื่อเลดไอนะครับผมหรือเป็นการ์ดกับดักก็ได้ที่มีชื่อเลดไออยู่ในเด็กครับเอาขึ้นมือครับแล้วก็การ์ดใบนี้สามารถใช้ได้แค่1เทิร์นต่อ1ครั้งนะครับกับอีกใบนึงนะครับผมก็เป็นรูเล็ตนะครับผมใบนี้ก็น่าสนุกดีนะโดยช่วงสแตนด์บายเฟสของเรานะครับผมจะทำการทอยลูกเต๋าครับถ้าเกิดทำการทอยลูกเต๋าออกหน้า1นะครับผมเราก็ต้องทิ้งการ์ดในมือ1ใบครับออกหน้า2ฝ่ายตรงข้ามทิ้งการ์ดในมือ1ใบออกหน้า3เราได้จั่วการ์ด1ใบครับออกหน้า4ฝ่ายตรงข้ามจั่วการ์ด1ใบออกหน้า5ทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับออกหน้า6ก็ทำลายการ์ดใบนี้นะก็พุ่งตรงว่าน่าสนุกดีครับผมว่างๆผมอยากจะลองจัดเด็กนี้เรามารีวิวดูนะท่าทางคงจะมันพิลึกดีนะครับโอเคว่าแล้วก็มาดูเด็กกันดีกว่าครับเด็กที่ผมจะใช้ฟาร์มวันนี้นะครับผมก็เด็กกำแพงเขาวงกตครับแล้วครับแน่นอนครับพระเอกของเรานะก็เหมือนเดิมครับผมจะใช้คุณป้านี่นะเพราะว่าเด็กนี้ใช้ป่าไม่ได้เพราะพลังโจมตีมันไม่มีเลยมันซ้ำมากต่ำจริงๆนะครับโอเคครับก็พระเอกของเราครับผมก็คือพายแอปเปิลครับเพื่อการ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามนะครับผมมอนเตอร์ของเราทุกหมดจะกลายเป็นเผ่าพืชนะจากนั้นช่วงสเตปไปเฟสครับถ้าเราไม่มีพายแอปเปิลอยู่นะครับผมแล้วก็ในสุสานเรามีแต่พวกบีดไทป์พวกสัตว์ป่าหรือไทป์พืช นะครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษได้ครับและเราต้องไม่ควบคุมการ์ดเวทมนต์กับดักเลยนะครับเวทฟิลก็ไม่ได้นะครับเวลาครับเมื่อเราอัญเชิญใบนี้ขึ้นมาเราก็จะบูชยันลงนะครับผมลงกำแพงนะครับใบใดใบหนึ่งแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับแค่นี้ก็มีค่ามากพอละที่จะให้เราจั่วการ์ดนะครับโอเคครับเราก็ปิดเกมโดยใช้การ์ดยายนะครับผมแล้วก็เกมพิกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงนะรู้สึกว่ามันจะจั่วเยอะอยู่เยอะไปนิดนึงผมขอเป็นใส่การ์ดอย่างอื่นแทนสักใบนึงดีกว่านะครับเอาใบนี้ใส่แทนได้นะถ้าฉุกเฉินเราก็ยังมีใบนี้ครับใส่ใบนี้เพิ่มไปละกันนะจะได้บางครั้งฉุกเฉินลงตัวนี้แบบพิเศษนะครับผมจับปูชยันลงก็โอเคครับอันนี้ก็มุกนี้ก็ใช้ได้นะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าจะสบายกว่าโอเคครับปรับเด็กสดๆเลยนะเด็กนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับผมแล้วก็มีการ์ดลดไลฟ์พอยต์ 1,000 นะครับผมเพื่อทำให้แม็กการ์ดเราเป็นแม็กการ์ดเราเป็น7ใบนะทำให้ถือการ์ดได้เยอะขึ้นครับสกิลใช้เป็นสกิลกำแพงเขากดของพี่น้องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมีสกิลล้างสนามด้วยนะโอเคครับว่าแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับเด็กนี้ไม่ค่อยจะกลัวลูกไฟนะเพราะว่ายังไงเราก็ทำโอเวอร์ดาเมจไม่ค่อยได้ไอ้ทำดาเมจล้วนไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องหมอบกำแพงเขากำแพงพันปีครับผมหมอบความไว้แล้วโจโน่เขาตีมาครับไงเขาต้องเสียเลือดนะผมก็คือกลัวอย่างเดียวคือเราต้องทำวิกตอรี่คัมแบ็กให้ได้ครับดังนั้นเราต้องพยายามทำคอนโทรลตัวเองให้ไลฟ์พอยต์เราน้อยกว่าโจโน่ครับแล้วครับให้ระวังอย่างเดียวก็คือการ์ดเบียบินะครับเพราะถ้าเกิดมันจะก่อเรื่องให้กับเราได้นะโอเคครับเข้าเชิญจั่วการ์ดครับก็เอากลับเข้ากองก่อนนะครับแน่นอนครับการ์ดที่เอากลับไปนะใบนี้ครับกลับใบนี้ตามป้องกันไปนะครับหมอบไปเลยครับหมอบไปเรื่อยๆครับผ่านครับสิ่งที่ต้องกังวลอย่างเดียวก็คือถ้าเรายังลงกำแพงเขาวงกตอันที่2ไม่ได้นะครับผมและเขาใช้มิยาบิมาก่อนนี่เราก็จะสวยนะก็ขอจั่วตอนจบเทิร์นนะครับผมเพราะว่าช่วงสแตปไบเฟสหน้าเราก็จะได้เอาเขาวงกตขึ้นมาใช้นะไม่ขึ้นแฮะขอเทิร์นจั่วการ์ดครับยังไม่ขึ้นนะครับผมแต่ก็เอาปาปายาขึ้นมาเล่นๆก็แล้วกันครับพายแอปเปิลสิแค่นั้นแหละจ้ะพาเลย
ตีไปกระเป๋าประโยชน์มันไม่ตายหรอกตีไปเถอะครับก็เทิร์นจั่วการ์ดครับโอเคทีนี้ก็เงื่อนไขเราชนะก็ครบแล้วครับความจริงจะลงใบนี้ก็ได้นะผมแค่บูชยันจ้ะเอ๊ะไม่เอาดีกว่าก็ได้นะบูชยันไปเถอะเอาละครับครบเงื่อนไขเราไม่มีอะไรแล้วเนี่ยครับผมโจนเขาจะเสียเลือดไงเพราะว่าเขามาตีกำแพงของกดเราดังนั้นก็อย่าไปสนใจครับทำใจซะไม่ต้องขึ้นมาแล้วพอออฟยาวเลยจ้ะไม่งั้นสับปะรดจะถามมาเรื่อยๆครับมันน่ารำคาญงั้นก็ถามอยู่ดีนี่หว่าปล่อยมันไปก็จนกว่าจะโดนกับดักไล่กลับไปนะครับผมแต่ถ้าอย่างนี้มันคงไม่ไล่แล้วล่ะตัวการ์ดครับผ่านครับตัวการ์ดครับผ่านครับการ์ดเกินทิ้งไพเปิลไปนะครับเขาก็บูชาเลดไอมาครับครับผมเราก็รออย่างเดียวนะเรารอให้การ์ดครบนะครับจั่วครับก็ตอนนี้การ์ดในมือเราเกินแล้วนะครับผมต้องดีทิ้งทีนี้ไพเปิลจะไม่ถามเราอีกแล้วนะเพราะว่ามีการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่เผ่าพืชเผ่าสัตว์อยู่ในสุสานแล้วนะครับเขาเธอจั่วการ์ดครับก็ทิ้งไพเปิลไปครับใครไม่มีไพเปิลนี่ก็จะไปใช้การ์ดพวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษมาก็ได้นะครับผมพวกแกะเอ้ยพวกเนี้ยครับหรือจะเป็นคอสดาวหรือเป็นโซเอชเชสอันนี้ก็ทำได้ทั้งนั้นครับจั่วการ์ดครับผมขอล่อให้มันเหยียบหน่อยนะครับเหยียบมาเลยทีนี้ไลท์เราก็ลดลงละโอเคอ๋อลืมเปิดออนโอ้ไม่งั้นป่านนี้ได้จั่วการ์ด1ใบละพลาดครับลืมความจริงผมจะเปิดเคาน์เตอร์นะครับผ่านทิ้งไปนะครับทิ้งไป1ใบนะต้องอย่างนั้นเก็บไว้คู่นึงนะครับผมเผื่อโดนมิยาบิไล่กลับไปนะครับเขาเธอจั่วการ์ดครับเอาละใช้นะครับผมแม็กเราจะได้เป็น7ใบนะและจะเป็นการลดไลท์เราด้วยแหละทีนี้ไลท์เราก็ต่ำกว่าโจโน่แล้วครับเขาเธอจั่วการ์ดครับผ่านจ้าครับจั่วการ์ดครับหมอไปนะครับผ่านครับเก็บไว้เขาเธอจั่วการ์ดครับหมออีกใบหนึ่งนะครับผ่านครับโอเคครับพอเริ่มต้นเข้าเทิร์นนะสิ่งที่ทำอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือสตอร์มเลยครับไปครับผมก็จะมีการเข้าตรงเคาน์เตอร์กันมานะเอาละครับผมก็ทำลาย2ใบเชื่อพอเราใช้อย่างเงี้ยครับผมโจโน่มันจะเคยตายมาหมดเลยนะความจริงแค่สตอร์มโดนใบเดียวเนี่ยโจโน่มันก็เปิดหน้าตาตั้งแล้วครับโอเคครับต่อมานะครับแน่นอนลุกลับพิพัฒน์เลยครับแล้วก็ตั้งโจมตีนะครับลงคุณยายไปเลยครับช่องทางลับครับ
โอเคอยู่ในไอแพดครับอุ้ยผิดไปครับเสร็จแล้วตีเลยจ้าเอาละครับก็ประมาณนี้นะหมอบไปให้โจโนกระทืบแหละครับผมไลท์เราจะได้ต่ำกว่าเพราะว่าโจโนเขาจะเอาหัวมาหม่งกระแพงเขากระแพงเขามากดเรานะไม่งั้นเลือดโจโนมันจะน้อยกว่าเรานะครับอ้าขาดร้อยหนึ่งเผอิญการ์ดไม่ค่อยมีการ์ดดีอะประมาณนี้ครับผมก็ใครถ้าเกิดมีการ์ดฟอยก็ลองใส่ดูนะครับผมน่าจะถึง 7,000 ได้ไม่ยากนะครับมาดูกันดีกว่าครับเป็นเด็กที่ฟาร์มง่ายนะก็แค่ลุ้นว่ามิยาบิต้องขึ้นมาบนมือหรือเปล่าอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครไม่มีในกรณีที่ไม่มีสับปะรดนะครับผมเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่คนไม่ค่อยนิยมเปิดกันเท่าไหร่นะแนะนำนะครับผมการ์ดที่ผมแนะนำก็แน่นอนครับมีเยอะมากเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็พวกการ์ดอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษนะครับแป๊บนึงนะครับการ์ดอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษนะเนี่ยจะใช้กราฟฟิวก็ได้นะแต่ใช้ปุ๊บแล้วต้องจ่ายไลฟ์พอยต์แล้วก็รีบลงเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็พวกการ์ดฟิวชั่นเหรอฟิวชั่นใช้ไม่ได้นะจ๊ะมันใช้ได้แหละแล้วก็มาบูชยันเหนียวตัวรอดก็พอไหวครับจะได้แต้มด้วยนะเนี่ยการ์ดแกะนี่ก็ใช้ได้นะครับอยู่ไหนว่าพวกคอสดาวกับไอ้นี่พวกการ์ดคอสดาวหรือโซเอชเชนพวกนั้นก็ใช้ได้นะครับผมแต่ผมคงเปิดเลยมาแล้วล่ะคอสดาวหรือโซเอชเชนนะครับวันนั้นก็เอามาใช้ได้นะไหนว่าคอสดาวเนี่ยครับผมพวกโซเอชเชนเอามอนเตอร์เข้ามาใช้อันนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยครับผมมีการ์ดที่ใช้เยอะนะครับผมเพื่อถามว่าทำไมผมถึงเอาไอ้สับปะรดมานี่นะผมก็แค่อยากอวดมันแหละครับไม่มีอะไรครับละครับก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็ใส่ใบนี้ด้วยก็ดีนะครับผมมือเราจะได้เป็นมือแม็กนะแล้วก็มือแม็กเราจะได้ถือการ์ดได้เยอะขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็จ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 ด้วยนะไลฟ์เราจะได้ต่ำกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็คงจะมารีวิวประมาณคร่าวๆแค่นี้นะครับผมก็เป็นเด็กฟาร์มที่ฟาร์มไม่ยากครับหากใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมและพบกับเด็กฟาร์มชุดหน้านะครับผมของโจโนต่ออีกทีนะครับถ้าเกิดใครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ฟาร์มโจโนถ้าเกิดใครคิดว่าเด็กนี้จัดไม่ได้นะก็มีคลิปอื่นให้ลองดูนะครับผมก็ท้ายคลิปนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ